ก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะพาหมาทั้งหมดไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์กันอาจจะมีมีตติ้งอะไรกันปีกวนเฮาส์หลังน้ำบายในปีกวนเนี่ยใช่พวง number one สเฟรนช์บูลด็อกดีที่สุดไทยแลนด์โอ้มันสตัดบูสินาล่ะสิลิสลัมโบรินีซูเปอร์สตาร์ของไทยแลนด์ so ito yung platinum tsaka platinum platinum and lilac 10Balik, 1 months. Oh, mga sa mga gustong bumili, oh. 13 days. Oh, no. 100,000. 150. Imagine, siguro mga 150,000 baht yun. Siguro, ah. So, ito yung kennel dito kami kay Peak One. So, Peak One is the number one. So, number one in Thailand. Forty dogs. 40. Itong tatlong to, ito yung pinaka gold mamahalin. So, first, this is Aston, Ferrari, and Lamborghini. Superstar, Lamborghini. how many questions you have? Five questions for Peak One. So, they will speak inside and my wife will translate for you. Okay, first question. เริ่มเลี้ยงหมาเป็นบูลด็อกตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่10ปีที่แล้วค่ะ10ปีที่แล้ว10 years ago started only pet ตอนนั้นมีกี่ตัว only one so in that time you think that you will do business no just take care of the dog right yes only pet ทำไมเป็นเลี้ยงเป็นเฟรมบูลด็อกทำไมเลือกเป็นเฟรมบูลด็อกชอบก็หมาหน้าสั้นจริงๆแล้วเริ่มๆก็คือชอบหมาหน้ายุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยมาสนับเราชอบชอบปังแล้วก็เป็นเราลองศึกษาดูว่าเฟรนด์ด็อกเป็นหมาที่แพงง่าย easy to take care yes แล้วก็ not big medium size yes middle size and very sweet no?แล้วก็ป๊อปปูล่านะป๊อปปูล่าแล้วตอนนั้นที่เป็น10ปีที่แล้วเป็นเมียหรือว่าเป็นฟีเมลค่ะเป็นฟีเมลใช่ค่ะเป็น normal color เป็นขาวดำ black and white black and white yes. แบบชอบที่สุดตอนนี้เหรอตอนนี้ก็เป็น Lamborghini Lamborghini เพราะว่าเป็นหมาไลแลคแทนครอบแรกในบ้าน first ไลแลคแทนแล้วก็ Lamborghini มาจากที่ไหนคะ Lamborghini เหรอแม่ของ Lamborghini นําเข้ามาจากเช็กทางเช็กใช่แล้วก็พ่อมาจาก UK ตอนนี้ Lamborghini อายุเท่าไหร่แล้วคะ2ขวบกับ7 month Lamborghini is very popular in the Philippines Aston มาจากอังกฤษแล้วก็นี่ก็มาจาก UK Platinum Harry Fluffyเป็นช็อกโกแลตอิซาเบล่าช็อกโกแลตอิซาเบล่าแฮร์รี่ครีมแล้วก็แฮร์รี่บูนี่ฮันนี่กิสบูแล้วจะถามว่าชื่อมาจากไมเคิลเฟนฮันนี่ชื่อฮันนี่ yes แล้วก็my partner he have girlfriend name Kit Candy yes but we meet Honey Kissแล้วก็พูดบู French Bulldog ก็เป็น Honey Kiss Boo แล้วสุดท้ายตอนนี้พี่ขวานแล้วก็ Honey Kiss Boo เป็นแบบ famous ที่ฟิลิปปินส์ก็ What is your message to your fan club FC ที่ฟิลิปปินส์มีแฟนคลับมีหรอก็ขอบคุณที่ให้ความ
ชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือในฟาร์มของเรานะคะเราก็พยายามจะพัฒนาลูกหมาลูกสุนัขให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะพาหมาทั้งหมดไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์กันอาจจะมีมีตติ้งอะไรกันได้ใช่ไหมคะได้ได้ and if after like this pandemic if like you want to meetWe want dogs. They are open to go to Philippines. Yes, with you. We bring three dogs will come to Philippines. So soon we will make a meeting, and you will meet these three dogs and Pi Kwan. ก็ถ้าใครได้มาเที่ยวที่ไทยก็สามารถมาเยี่ยมชมที่ฮันนี่คิสบูได้ So anyone who would like to travel to Thailand or in Thailand right now, you can visit.Pikwan's kennel, the farm here. We will just put the address and link and send message to Pikwan. Bye.